ในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำวิธีระงับอธิกรณ์7อย่างมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังการระงับอธิกรณ์ทั้ง7อย่างในประการที่1สัมมุขวินัยคือวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยพร้อมหน้าก็คือระงับอธิกรณ์ด้วยพร้อมด้วยองค์4ประการประการแรกพร้อมหน้าสงคือสองต้องประชุมกันตามกำหนดในอธิกรณ์นั้นๆ 2. พร้อมหน้าบุคคลคือผู้เกี่ยวข้องในอธิกรณ์นั้นๆจะต้องมาอยู่ในที่ประชุมสงประการที่ 3. พร้อมหน้าวัตถุคือยกอธิกรณ์นั้นๆขึ้นสู่ที่ประชุมและในประการที่ 4. พร้อมหน้าธรรมวินัยนั่นก็คือการตัดสินหรือว่าการวินิจฉัยอธิกรณ์ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการตัดสินอธิกรณ์ในประการที่2สติวินัยแปลว่าการระงับอธิกรณ์ด้วยการยกสติขึ้นเป็นตัวตัดสินวิธีนี้ใช้ระงับเฉพาะอนุวาทาธิกรณ์ในกรณีที่ผู้โจทพระอรหันต์ต้องอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้2สวดประกาศยกให้ท่านเป็นพระอริยบุคคลมีสติสมบูรณ์ท่านจะไม่ละเมิดสิกขาบทใดๆที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในประการที่3อโมลหาวินัยแปลว่าการระงับอธิกรณ์กับภิกษุผู้ที่หายเป็นบ้าแล้ววิธีนี้ใช้ระงับเฉพาะอนุวาทาธิกรณ์ในกรณีที่ผู้โจทภิกษุล่วงละเมิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เป็นบ้าในประการที่4ปฏิญญาตะการณะแปลว่าการระงับอธิกรณ์ด้วยการปรับอาบัติตามคำรับสารภาพวิธีนี้ระงับเฉพาะอาบัติตาธิกรณ์อันนั้นก็คือมีการละเมิดอาบัติเกิดขึ้นภิกษุรับสารภาพอาบัติอย่างใดก็ปรับอาบัติอย่างนั้นในประการที่5เยโพยติกาแปลว่าการระงับอธิกรณ์ด้วยการถือเสียงข้างมากเป็นหลักตัดสินตามหลักของประชาธิปไตยวิธีนี้ใช้ระงับวิวาทาธิกรณ์ในกรณีที่ภิกษุหลายฝ่ายที่ทะเลาะวิวาทกันและกันเกี่ยวกับพระธรรมวินัยแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางถ้าปล่อยไว้ก็จะเกิดความเสียหายเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์นี้ก็ใช้เสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสินในประการที่6ตัสสาปาปิยสิกาแปลว่าการระงับอธิกรณ์ด้วยการปรับอาบัติแก่ผู้ที่ทำผิดไม่ยอมรับวิธีนี้ระงับอนุวาทาธิกรณ์ในกรณีที่ผู้โจทภิกษุด้วยอาบัติสงฆ์พิจารณาเห็นแล้วว่าเธอกระทำผิดจริงแต่ไม่ยอมรับสงฆ์สวดประกาศฆ่าโทษให้ผู้ที่ต้องอาบัตินั้นยอมรับถ้าไม่ยอมรับสงฆ์สวดประกาศจนจบก็ปรับอาบัติตามความผิดแล้วก็ปรับเพิ่มโทษแก่ผู้ที่ทำผิดได้อีกในประการที่7ตินะวิถาระกะวินัยแปลว่าระเบียบที่กรบไว้ด้วยหญ้าวิธีนี้ระงับอธิกรณ์ด้วยการยอมความด้วยการประนีประนอมคือไม่สืบหาความว่าใครผิดใครถูกนี่เป็นการระงับอธิกรณ์ทั้ง7วิธีในทางพระวินัยอาตมาภาพอาตมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร